ขอเคลียร์ของอีกสักพักอุปกรณ์เสริม iMac รุ่นใหม่ยังใช้ Lightning ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนเป็น USB-C งาน Scaly Fast ของ Apple ใช้ iPhone 15 Pro Max ถ่ายทำ Apple อัปเดต iMac รุ่น24นิ้วมาใช้ชิป M3 เปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ชิปตระกูล M3 ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอุปกรณ์เสริม iMac รุ่นใหม่ยังใช้ Lightning ทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนเป็น USB-C ก่อนหน้านี้มีการคาดเดาว่า Apple น่าจะใช้โอกาสในงานเปิดตัว iMac และ MacBook Pro โดยเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมต่างๆของ Macให้มาใช้พอร์ต USB-C ทั้งหมดจากปัจจุบันเป็นพอร์ต Lightning เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ iPhone 15เปลี่ยนมาเป็น USB-C ข่าวร้ายก็คือเวลานั้นยังไม่มาถึงโดยในหน้าเว็บไซต์ของ Apple ระบุว่าอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้ในกล่องสำหรับคนซื้อ iMac นั้นทั้ง Magic Mouse Magic Keyboard ยังคงใช้พอร์ต Lightning โดย Apple ให้ใช้สายแปลง USB-C เป็น Lightning มาด้วยรวมทั้งน่าซื้ออุปกรณ์เสริมแยกที่รวมทั้ง Magic Keyboard ก็ยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมก็คงต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่ง Apple จึงจะเคลียร์สินค้าทั้งหมดจากพอร์ต Lightning ไปสู่ USB-C ได้ที่มา9 to 5 Mac งาน Scaly Fast ของ Apple ใช้ iPhone 15 Pro Max ถ่ายทำควันหลงเล็กๆน้อยๆสำหรับงาน Scaly Fast ของ Apple ที่เปิดตัวทั้งชิปตระกูล M3 MacBook Pro ตัวใหม่และ iMac 24นิ้วตัวใหม่ซึ่งในช่วงท้ายของงาน Apple ระบุว่ากิจกรรมนี้ถ่ายบน iPhoneและตัดต่อบน Mac โดยใช้ iPhone 15 Pro Max ถ่ายทั้งผู้นำเสนอสถานที่และภาพมุมโดน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max มีฟีเจอร์ที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Apple ProRes ในโปรไฟล์4 Log ที่ความละเอียด 4K 60fps แต่ไม่ต้องเสียบ SSD External ในการบันทึกวิดีโอส่วนการบันทึกภายในทำได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K 30fps โดยก่อนหน้านี้ iPhone 15 Pro เคยถูกนำมาโปรโมทว่าสามารถถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพได้ผ่าน MV เพลง Get Him Back ของ Olivia Rodrigo ที่ใช้ iPhone 15 Pro Max ถ่ายเช่นกันที่มา Appleและมีอีกหนึ่งรายงาน Apple เลิกขาย MacBook Pro จอ13นิ้วซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีทัชบาร์แล้วเมื่อ Apple เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ชิป M3 ก็ต้องมีสินค้าที่ Apple เลิกขายโดยไฮไลท์คือ MacBook Pro จอ13นิ้วซึ่ง Apple นำออกจากหน้าเว็บไซต์ Apple Store แล้วแต่อาจยังหาซื้อได้ตามช่องทางตัวแทนจำหน่าย MacBook Pro จอ13นิ้วรุ่นล่าสุดเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วใช้ชิป M2 มีราคาขายสูงกว่า MacBook Air ที่เปิดตัวพร้อมกันอยู่ 3,000 บาทอีกประเด็นสำคัญคือ MacBook Pro จอ13นิ้วเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีทัชบาร์บนคีย์บอร์ดเท่ากับเป็นการสิ้นสุดทัชบาร์บน MacBook อย่างเป็นทางการแล้วที่มา Mac Rumor Apple อัปเกรด iMac 24นิ้วเป็นชิป M3 เร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิม2เท่า Apple อัปเดต iMac รุ่นจอ24นิ้วใหม่มาใช้ชิป M3 ซึ่งข้ามจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นชิป M1 ตามข่าวก่อนหน้านี้ใช้ดีไซน์เดิมและตัวเลือกสีหลากหลาย7 สีเหมือนเดิมApple ชูจุดขาย iMac รุ่นใหม่นี้โดยหวังให้ผู้ใช้รุ่นเดิมอัปเกรดบอกว่าชิป M3 นั้นทำงานได้เร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเมื่อเทียบกับ Mac รุ่น M1 และถ้าอัปเกรดมาจาก iMac จอ27นิ้ว CPU Intel รุ่นที่เร็วที่สุดก็เร็วขึ้นถึง 2.5 เท่ารายละเอียดสเปคอื่นจอภาพ Retina 4.5K กล้อง FaceTime HD 1080p แรมเพิ่มได้สูงสุด 24GB และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 2TBได้พอร์ต Thunderbolt USB-C จำนวน2พอร์ตส่วนรุ่น GPU 10 Core ได้เพิ่มพอร์ต USB-3 อีก2พอร์ตราคาขายมี2รุ่นย่อย iMac 24นิ้ว GPU 8 Core ราคาเริ่มต้น 49,900 บาทและ 48,000 บาทสำหรับนักศึกษาพร้อมกับ Magic Keyboard และ Magic Mouse ตัวเลือก4 สีคือสีเขียวชมพูฟ้าและเงิน iMac 24นิ้ว GPU 10 Core ราคาเริ่มต้น56,900 บาทและ 53,100 บาทสำหรับนักศึกษาพร้อมกับ Magic Keyboard แบบมีทัช ID และ Magic Mouse มีช่องต่อจิกะบิตอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมรวมถึง USB เพิ่มขึ้น2พอร์ตตัวเลือก7สีครบได้แก่เขียวเหลืองส้มชมพูม่วงฟ้าและเงินประเทศไทยยังไม่กำหนดวันจำหน่ายที่มา Apple
เปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ชิปตระกูล M3 พร้อมตัวเลือกสีใหม่ Space Black Apple เปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ตามคาดในรุ่น14นิ้วและ16นิ้วเพื่ออัปเกรดชิปตระกูล M3 รายละเอียดดังนี้ MacBook Pro 14นิ้วชิป M3 Apple ระบุว่าเร็วกว่า MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 ถึง 60% MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M3 Pro เร็วขึ้น 40% เมื่อเทียบกับ MacBook Pro รุ่น16นิ้วชิป M1 ProMacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วใช้ชิป M3 Max เร็วขึ้นสูงสุด 2.5 เท่าเทียบกับ MacBook Pro 16นิ้วชิป M1 Max 11เท่าเมื่อเทียบกับ MacBook Pro CPU Intel ที่เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังเพิ่มแรมได้สูงสุดถึง 128GB MacBook Pro สำหรับชิป M3 Pro และ M3 Max มีตัวเลือกสีใหม่ดำ Space Black ซึ่งมาแทนที่เท่า Space Gray เดิมส่วนตัวเลือกสียังคงอยู่สำหรับรุ่นชิป M3 ตัวเลือกเป็นสีเทา Space Gray กับสีเงินเหมือนเดิมราคาขายเป็นไปดังนี้ MacBook Pro 14นิ้วชิป M3 เริ่มต้น 59,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเริ่มต้นที่ 56,200 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเริ่มต้นที่ 56,200 บาท iMac Pro 14นิ้วชิป M3 Pro ราคาเริ่มต้น 79,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาเริ่มต้นที่ 73,900 บาท MacBook Pro 16นิ้วเริ่มต้นที่ 94,900 บาทและราคาส่งเสริมการศึกษาที่ 87,300 บาทส่วนรุ่นตัวท็อปอัดสเปคสูงสุด M3 Max 16 คอร์แรม 128GB พื้นที่เก็บข้อมูล 8TB อยู่ที่ 259,400 บาทประเทศไทยยังไม่กำหนดวันเริ่มจำหน่ายที่มา Apple และมีอีกหนึ่งรายงานทาทากรุ๊ปเตรียมเปิดดีลซื้อโรงงานประกอบ iPhone ในอินเดียจากวิสตันทาทากรุ๊ปกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของอินเดียเป็นเจ้าของกิจการโรงงานผลิตไอโฟนในอินเดียหลังจากบอร์ดบริหารของวิสตรอนอนุญาตให้ขายส่วนธุรกิจวิสตรอนอินฟอร์คอมเมนูแฟคเจอริ่งให้กับทาทาด้วยมูลค่า125ล้านดอลลาร์วิสตรอนเป็นหนึ่งในบริษัทของไต้หวันที่มีโรงงานประกอบไอโฟนอยู่ในอินเดียอีก2บริษัทที่มีโรงงานเช่นกันคือเพคาทอนและฟอกคอนโดยโรงงานที่ขายให้ทาทากรุ๊ปนั้นตั้งอยู่ในเมืองเบนการูรูช่วงที่ผ่านมาวิสตันมีแผนขายโรงงานดังกล่าวอยู่แล้วเนื่องจากต้องการโฟกัสสินค้าที่มีอัตรากำไรดีกว่า iPhone ดีลนี้สำหรับทาทากรุ๊ปเป็นแผนงานที่ต้องการเพิ่มธุรกิจกับ Apple ให้มากขึ้นปัจจุบันมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับ iPhone อยู่ในอินเดียอยู่แล้วบริษัทยังมีแผนเปิดร้านสำหรับขายสินค้าของ Apple มากกว่า100แห่งอีกด้วยที่มา Bloombergและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ